โฮโฮโฮสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปรายนะคะวันนี้ก็มาพบกับครัวง่ายๆสไตล์สบายบานอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับสบายมาถึง EP ที่7แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นเมนูคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปรายนะคะคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปรายวันนี้เมนูเป็นเมนูที่ทำง่ายๆมากๆเลยค่ะคือเค้กเนี่ยมันหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเพราะว่าเราไม่ต้องมาอบเองให้ยุ่งยากนะคะแต่วัตถุดิบวันนี้ที่สบายอยากจะแนะนำคือนี่เลยค่ะเวเฟอร์ชีสนะคะเวเฟอร์ชีสตัวนี้ทำมาจากแป้งข้าวสาลีนะคะตัวนี้สบายก็ปริ้นออกมานี่ที่เห็นว่ามันขาดตรงนี้ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะคะเพราะว่าสบายตัดให้มันเป็นออกมาอย่างนี้แล้วนี่เป็นบ้านนะคะสบายก็จะทำเป็นบ้านของลุงซานต้าก็จะไม่ได้มีแค่บ้านนะคะสบายก็ปริ้นออกมาตัวนี้นะคะนี่คริสต์มาสก็จะต้องมีคุณลุงซานต้ากับต้นคริสต์มาสหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นต้นสนก็ได้นะคะโอเคงั้นเรามาดูกันเลยว่าคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปลายของเราเนี่ยบ้านจะออกมาเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาทำประกอบตัวบ้านกันก่อนเลยค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยเล่นจาจาโฮมนะคะที่เป็นบ้านกระดาษที่เอามาประกอบกันนะคะนี่นะคะสบายก็ปิ้นออกมาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ตัดตามเส้นที่เป็นขอบตัวนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะสามารถรับประทานเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นจาจาโฮมมันจะไม่สามารถรับประทานเข้าไปได้เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยสบายก็จะแกะนี่ก่อนเลยนี่ค่ะบ้านก็จะออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวบ้านกับตัวหลังคาบ้านซึ่งในการทำให้มันติดกันสบายก็จะใช้เป็นนมข้นหวานนะคะถ้วยของเราใช้แค่นิดเดียวค่ะใช้ไม่เยอะเลยอันนี้สบายก็จะประกอบสบายจะประกอบตรงส่วนของหลังคาก่อนนะคะนี่หลังจากที่สบายติดตัวเวเฟอร์นะคะโดยใช้นมข้นหวานเนาะก็จะออกมาเป็นลักษณะบ้านแบบนี้เห็นเองนี่ก็จะเป็นบ้านขึ้นมาเป็นรูปทรงโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนในการทำพื้นของตัวบ้านนะคะที่เราจะมีนี่เลยพวกลุงซานต้าแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะคะโอเคนี่เวเฟอร์ทำได้แน่นอนค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการทำฐานของตัวบ้านนะคะสบายก็จะใช้เป็นนี่เลยเค้กโลนะคะที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเอามาตัดเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะโดยชิ้นประมาณเท่านี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเดี๋ยวขอลองวัดก่อนปึ๊บประมาณนี้นะคะโอเคก็จะตัดลงไปแบบนี้เลยเพราะว่าที่สบายใช้แบบนี้นะคะก็เพื่อลดปัญหานะคะปกติแล้วเราทำเค้กเนาะเราก็จะต้องแบบตีแป้งเองแล้วก็อบเองนะคะให้เสียเวลาก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่มีเตาอบหรือว่าไม่รู้สูตรในการทำแป้งเค้กนะคะก็สามารถใช้เป็นสูตรนี้ก็ได้ค่ะเค้กโลที่เราหาซื้อได้นะคะและนี่นะคะสบายก็จะมีเป็นฐานนะคะสำหรับวางเค้กก็ก่อนที่เราจะใช้เค้กโลเรียงลงไปนะคะสบายก็จะใช้เป็นครีมที่สบายตีไว้นะคะตัวนี้ก็หาสูตรได้ง่ายๆตาม YouTube ก็ได้ค่ะโอเคไม่ยากแค่ตีครีมเค้กนะคะโอเคเรามาเริ่มเรียงเค้กโลกันเลยนะคะนี่นะคะเค้กโลมันต้องวางจากตรงกลางหรือเปล่านะโอเคเราวางจากศูนย์กลางเลยดีกว่านี่สลับสีกันนิดนึงแบบเวลาตัดโดนเค้กอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ตัดโดนกันก็ค่อยๆเรียงออกไปให้มันกระจายออกมาเป็นวงกลมหรือถ้าเกิดกลัวไม่กลมนะคะครีมอยู่เป็นกระมังเลยค่ะเดี๋ยวเราปาดมันกลมได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้กลมนะคะมองหน้าใบไว้เยอะๆนะคะกลมกว่าเค้กอีกค่ะกลมกว่าเค้กอีกค่ะหลังจากที่สบายลองจัดใหม่แบบเมื่อกี้นะคะก็คือเ
ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วสบายก็ได้เพิ่มรสส้มไปอีกชิ้นนึงเนาะเดี๋ยวก็สบายก็จะลงครีมไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปาดให้มันกลมเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะปลูกบ้านปลูกต้นไม้กันนะคะมันอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียมดินแล้วนะตอนนี้นะคะก็ดินของสบายก็จะใช้เป็นนี่แหละค่ะคุกกี้โอรีโอนะคะหรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตที่เราหาซื้อหรือว่าที่เราเคยกินกันเนาะบิดนะคะก็แยกครีมออกแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วเราก็กองเอาไว้อย่างนี้นะคะแยกออกมาก็ในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเอาครีมออกเรียบร้อยแล้วสบายก็จะใช้นี่นะคะกระดาษไขเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปิดไปแบบนี้ปิดทับกระดาษไขอีกทีนึงแล้วก็วัสดุที่อยู่ตามบ้านแก้วน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆบดไปแบบนี้ปึ๊ดนี่ก็จะออกมาเป็นดินที่สมบูรณ์นะคะพร้อมกับการปลูกบ้านปลูกต้นไม้ได้เลยเห็นไหมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็หลังจากที่สบายบดเจ้าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตหรือว่าโอรีโอเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้สบายก็จะมาจำลองเป็นว่าเป็นเปรียบเสมือนมันคือดินที่สำหรับเอาไว้ปลูกบ้านปลูกต้นไม้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะโรยไปเลยบนหน้าเค้กนี่นะคะที่สบายปาดครีมไว้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการลงดินนะคะเราก็นี่เลยบ้านที่เราทำไว้จากเวเฟอร์ชีทนะคะนี่วางไปตรงนี้ก็เลือกตำแหน่งนิดนึงนะคะสบายก็จะวางให้มันเยื้องๆเอียงๆนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวขอสบายดูด้านหน้านิดนึงโอเคได้แล้วแล้วก็ต่อไปนะคะการลงต้นสนนี่เลยต้นสนหรือว่าต้นคริสต์มาสนะคะปรับให้ตรงนิดนึงแล้วก็วางลงไปเลยโอเคปั๊ดแล้วก็ต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับช่วงคริสต์มาสนะคะนั่นก็คือคุณลุงซานต้าแล้วก็กวางเรนเดียร์นะคะนี่เดี๋ยวสบายก็จะวางคุณลุงซานต้าไปลักษณะแบบนี้เลยก่อนที่จะเป็นคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปลายนะคะก็นี่เลยขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเป็นหิมะของเราในวันนี้นี่นะคะน้ำตาลไอซิ่งปุ๊บเริ่มนะคะเริ่มแล้วนะคะเรียบร้อยไปแล้วค่ะ yeah. สำหรับคริสต์มาสเค้กหิมะโปรยปลายนะคะนี่หลังจากที่สบายโรยเจ้าตัวน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าหิมะโปรยปลายของสบายลงไปนะคะหน้าตาก็น่ารับประทานสุดๆไปเลยแล้วก็เป็นเค้กที่สามารถทำได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องมีเครื่องอบหรือว่าไปเรียนวิธีการตีแป้งที่ไหนเลยนะคะให้เปลืองเงินนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะวิธีการแต่งหน้าเค้กก็ง่ายดายมากเลยค่ะเพียงแค่นี่เลยเวเฟอร์ชีสนะคะจากพิมพ์เค้กนะคะแล้วก็นี่จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือข้างในกล่องจะเป็นลักษณะแผ่นแบบนี้ตัวนี้ก็พิมพ์มาจากสีผสมอาหารที่สามารถรับประทานได้จากพิมพ์เค้กเหมือนกันปลอดภัยมีอย.แน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.photocakethailand.com นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยหรือว่าสินค้าอื่นๆก็มีนะคะนี่แล้วก็สำหรับสบายบ้านหรือว่าครัวง่ายๆสไตล์สบายบ้านนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับสบายด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามดูข่าวสารสินค้าต่างๆได้ที่ YouTube Channel ก็คือ International Connected Thailand นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสบายด้วยนะแล้วก็มารอดูว่า EP ต่อไปสบายจะมาทำเมนูอะไรที่มันดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็
สนุกไปกับสบายได้นะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวสบายขอตัวไปทานเค้กกับพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ